ดร.ยุ้ย Heart to Heart คอนเสิร์ต EP 2บรรจดไอเดียแถลงข่าวเปิดคอนเสิร์ต3ฤดูเซเลบดาราร่วมยินดีพร้อมกระแสตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลกกว่า20ประเทศไอเดียบรรเจิดสุดปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.ยุ้ยกันทิชาชิมซิริมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2016ที่ล่าสุดนั้นพุทธโปรเจกต์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวคอนเสิร์ตดร.ยุ้ย Heart to Heart Concert EP 2โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ตั้งใจสร้างผลงานสำหรับแฟนๆกับคอนเสิร์ต3ฤดูที่ครั้งนี้คุณยุ้ยกันทิชาทุ่มทุนสร้างผลงานพร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้แฟนๆได้ติดตามยุ้ยก็มีการวางแผนจะจัดคอนเสิร์ต2ครั้งซึ่งครั้งแรกนะคะก็เกิดขึ้นวันที่17มิถุนายนนะคะเป็น Heart to Heart Season 1และในวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายนเป็น Heart to Heart Season 2นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ยุ้ยได้แต่งเพลงเองด้วยนะคะแต่งเพลงชื่อว่าเพลง Don't Want to Leave กับ I Really Care You นะคะเป็นสเปเชียลโชว์สำหรับUnder the Sea ค่ะการแต่งเพลงนี้นะคะยุ้ยก็ได้แรงบันดาลใจมาเกี่ยวกับความรักนะคะยุ้ยเชื่อว่าทุกคนมีความรักค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีหัวใจที่ชุ่มชื่นด้วยความรักที่สดใสนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยและในวันนี้แต่งกายในชุดสีชมพูนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีการเดินพรมแดงในธีมสีชมพูนะคะเป็นธีมบาร์บี้เกิร์ลค่ะธีมบาร์บี้นะคะเพราะว่ายุ้ยได้ทำงานศิลปะในคอลเลกชัน Pink Lady ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากความอ่อนหวานความอ่อนโยนนะคะเป็นสิ่งที่มีผลมากต่อความสำเร็จค่ะคงไม่มีใครนะคะที่จะชอบความก้าวร้าวเพราะฉะนั้นการสุภาพความอ่อนโยนเนี่ยจะส่งให้คุณประสบความสำเร็จไปแล้ว 80% ค่ะและที่เหลือนะคะจะขึ้นอยู่กับสิ่งรอบข้างค่ะด้วยขอส่งแรงบันดาลใจจากสีชมพูPink Ladyนะคะให้เป็นก้าวที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีผลมากที่สุดเลยค่ะสำหรับการสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะติดต่อเรื่องงานหรือติดต่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแม้กระทั่งคุยกับคนที่คุณรักนะคะวันนี้คุณอย่าลืมเติมเต็มสิ่งความสุขให้กันและกันโดยการพูดหวานๆให้กันบ้างนะคะเพื่อทำให้มีความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะมันไม่ได้เสียหายแล้วก็ไม่ได้ต้องมีอะไรที่ต้องลงทุนมากเลยมันอยู่ที่เรานะคะยิ้มเยอะๆค่ะยิ้มให้กันและกันค่ะทุกอย่างอยู่ได้ด้วยความสุขค่ะใช่ค่ะก็ซ้อมหนักมากๆนะคะเพราะว่าโชว์ทุกโชว์ในวันนี้นะคะจะทุกคนจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเป็นโชว์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจากซีซั่น1นะคะซีซั่น2จะเป็นโชว์ใหม่แล้วก็เราเซตเรียกว่าแก้ดนตรีแก้เพลงแล้วก็คิดธีมโชว์แก้หลายรอบมากจนได้โชว์ที่ดีที่สุดค่ะในวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะมาร่วมงาน20ประเทศนะคะจากเมืองนอกยุ้ยก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่หลายๆท่านเดินทางไกลมาร่วมงานยุ้ยนะคะ Welcome to Thailand ค่ะที่ยุ้ยแจกลายเซ็นก็เพราะว่าคราวที่แล้วในซีซั่น1นะคะได้มีแขกจากฟิลิปปินส์นะคะมาร่วมถ่ายแบบที่สตูที่เขาใหญ่นะคะยุ้ยก็เอารูปที่ถ่ายเสร็จนะคะมาทำเป็นปฏิทินในปี2024และแจกปฏิทินให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมสนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแต่งกายประกวดการแต่งกายนะคะยุ้ยก็จะมีการแจกรางวัลนะคะและรวมไปถึงปีหน้ายุ้ยจะมีคอนเสิร์ตทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งแรกในวันที่27เมษายนนะคะเป็น Heart to Heart Season 3ค่ะและ Heart to Heart Season 4นะคะจะเกิดขึ้นวันที่7กรกฎาคม Heart to Heart Season 5นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน2024ค่ะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะแต่งตัวสวยงามมาร่วมงานและมาร่วมสนุกกับยุ้ยค่ะก็โชว์คิโอปัตตานะคะเป็นเอาเรียกว่าเอามาเปิดโชว์แรกซึ่งคิโอปัตตาก็เป็นโชว์โดยส่วนตัวแล้วชอบคิโอปัตตาก็เลยอยากเป็นคิโอปัตตานะคะฝากผลงานยุ้ยนะคะผลงานยุ้ยก็สามารถดูได้ใน YouTube IG นะคะรวมไปถึงFacebook ด้วยนะคะในกันทิชาฉิมสิริค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครชอบเพลงแนวสนุกสนานก็สามารถดูเรียกว่าฟังได้ในจุ๊กด้วยค่ะ
่